ขณะที่หนุ่มเป๊กเปรมนัสแม้จะยังไม่มีผลงานโกอินเตอร์แต่ชีวิตก็ติดสปริงเดินทางต่างประเทศบ่อยๆล่าสุดก็เพิ่งจะไปแสวงบุญที่อินเดีย8วันส่วนปีใหม่นี้ก็เตรียมควงแฟนสาวนิวณภัสสรไปเค้าดาวกันที่ยุโรปแถมยังฝันว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเที่ยวไอซ์แลนด์แล้วก็กรีซสักครั้งในชีวิตค่ะเป็นสายพาโนรามาพอมองเห็นแบบกวาดตา360องศามันรู้สึกว่าสายตาเรากว้างอ่ะฉะนั้นสายตากว้างสักครั้งหนึ่งแล้วมันเจอกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แบบเฮ้ยแสงเหนือเป็นแบบม่านสีเขียวอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็แบบมันเกิดขึ้นได้ไงกับโลกเราอะไรเงี้ยก็อยากจะเห็นสักครั้งอาจจะหนาวหน่อยแต่มันก็มีแอคทิวิตี้อย่างอื่นให้ทำอีกเยอะแยะก็เลยคิดว่าเป็นความฝันหนึ่งที่อยากจะไปเห็นสักครั้ง